หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ออกถแถลงการ์ฉบับที่9ระบุสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งสิน้นพระชนม์เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระหวิตนั้นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันนี้เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ต่างทราบข่าวอันโทมนัสได้เดินทางมาร่วมกราบพระศพสมเด็จพระสังฆราชที่ประดิษฐานณใท้บรรทมบริเวณชั้น6อาคารวชิรยานสามัคคี พยาบาลโดยทางโรงพยาบาลจุลาลงกรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายสักการะพระวรสังขารในสมเด็จพระสังฆราชที่เปิดให้ประชาชนได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายสร้างความทราบซึ้งแก่ปวงประชาชนเป็นอย่างมากโดยต่างอยู่ในความโศกเศร้าหลายคนได้มีการสวดมนต์ภาวนาขอพรเพื่อส่งสเสด็จด,ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระสังฆราชให้ไปสู่สวรรคาคาลัยด้วยถ้าวันนี้ในความสูญเสีนะคะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ใน ในประเทศในโลกเลยก็ได้นะคะเป็นความสูงเสียงของประสบในก่อนขึ้นกราบองค์ท่านแล้วค่ะก็รู้สึกว่าปิติ ก็จะนําคําสั่งสอนของพระองค์ไปใช้ชั่วนิรันดรค่ะก่อนที่ในเวลา12.20นาฬกา20นาทีสำนักพระราชวังได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระศพในสมเด็จพระสังฆราชลงจากชั้น6อาคารวชิรยานสามารถขี่พยาบาลประดิษฐานอย่างรถพระที่นั่งท่ามกลางมวลมหาประชาชนเรือนมืน่นทั้งสองฝันน่งถนนตลอดเส้นทางกระบวนพระศพผ่านที่ต่างเดินทางมาร่วมส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในขณะนี้กระบวนเคลื่อนพระศพในสมเด็จพระญาณาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เตรียมเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลพระศพที่วัดบวรนิเวศวิหารต่อไปครับ เวลา12นาฬิกา25นาทีขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระสังฆราชออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศวิหารท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่ต่างยืนสงบนิ่งพร้อมพนมือถวายอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชเวลา13นาฬิกาขบวนอัญเชิญพระศพถึงยังพระตำหนักเพชรภายในวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเพื่อประกอบพระราชพิธีพระราชทานสงนาำพระศพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอร สาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีพร้อมพระราชทานพวงมาลาถวายสักการะซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเวลา17นาฬิกา โดยบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันนี้เนืองแน่นไปด้วยเหล่าพุทธศาสนิกชนที่ต่างใส่ชุดขาวดำเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชขณะที่บางรายถึงกับหลังน้ําตาอย่างไรก็ตามในการพระศพครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกฎุดันใหญ่ในการบรรจุพระศพในสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งกลางวันและกลางคืนมีกําหนด7วันด้วยซึ่งหลังจากนี้จนกว่าจะออกพระเมรตามธรรมเนียม ประเพณีจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพครับซึ่งในเวลา17นาฬิกาหลังจากนี้นะครับสมเด็จพระบรมมหาราธิราชสยามากุฎราชกุมารจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานส่งน้ําหลวงอาพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมในวันนี้ตลอดทั้งวันครับสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพทีรวัสวนตั้นทีมข่าวเอ็นเอ็นไรอันครับ